ชนะค่ะนี่คือต้นสาบเสือล่ะค่ะหรือเรียกอีกอย่างว่าเสือหมอบหรือบางคนก็เรียกว่ามุ้งกระต่ายมีหลายชื่อเลยค่ะสรรพคุณดีๆของเขานะสำหรับคนที่เป็นแผลนะเป็นโรคคันน่ะแผลคันไปหมดเลยท่านทราบไหมเพียงแค่ท่านเอาใบสาบเสือนะเอามาตำตำตำละค่ะตำตำตำเอาถือลูกตำตำตำไว้อย่างนี้นะตำตำตำให้แหลกแหลกหน่อยเมื่อแหลกแหลกหน่อยก็จะเป็นอย่างนี้ละค่ะหลังจากนั้นไม่ต้องใส่น้ำนะท่านก็เอาใบสาบเสือตรงนี้มันก็จะมีน้ำเปียกๆหน่อยทาไปตรงแผลที่ว่าที่มีปัญหาคันๆของท่านนะทาเบาๆละค่ะถ้าตรงไหนแผลเปื่อยก็เอาน้ำบีบลงไปอย่างนี้สามารถแก้ปัญหาตามที่ดิฉันกล่าวมาข้างต้นได้ดีมากๆเลยด้วยสรรพคุณของสมุนไพรตัวนี้นะค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้กดติดตามช่องน้ำเพชรไว้แล้วใครมีปัญหาเรื่องหัวร้านนะร้านจากกรรมพันธุ์แล้วแต่นะเข้าไปดูใน Facebook แฟนเพจของดิฉันได้เลย565โลชั่นบำรุงผมราคาค่ะสามารถแก้ปัญหาให้ท่านได้เลยสวัสดีค่ะ